Honda Scoopy i ใหม่ฟันอันลิมิตออกลายซ่าโลกนี้มันซึ่งกว้างใหญ่สนยังไงก็ไปได้มันเป็นแบบไม่แคร์ใครจะที่ไหนให้หาด้วยกันไม่มีหยุดมันเป็นแบบไม่แคร์ใครจะที่ไหนให้หาด้วยกันไม่มีหยุดจะกินนอนด้วยกันหน้ามันไม่ใส่ใจเล่นกันแบบไทยๆเพราะว่าเราเนี่ยรักสนุกโอ้ว่าแต่เธอจะไปกันไหมดาราวิลล่าแคมป์นครนายกกลับมาแล้วครับหลังจากวันแรกมาถึงก็งัดเกมการเล่นเป้ากบแบบเป็นกบตัวเป็นๆมาเป่ากันเรียกได้ว่าหากันน้ำตาแตกตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วเราตามไปดูการกินจริงอยู่จริงและเห็นนิสัยหนังหน้ากันแบบจริงๆกันเลยครับในคืนแรกคืนนี้รู้ไหมว่าอะไรเด็กข้างล่างอะไรพวกเราโอ้ยไอ้แต่ตายตึกกูนี่เป็นธรรมเนียมประเพณีของเราของวิลล่าแคมป์ของเราว่าดารารับเชิญของเรามาเนี่ยจะต้องมีการตรวจกระเป๋าคือโดนหมดนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนที่ครับเราจะเอาใครก่อนดีใครก่อนใครอยากโดนตรวจภายในก่อนบอกมาตรวจกระเป๋าก่อนตรวจกระเป๋าว่าเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าฮะเอาผู้หญิงก่อนสานิสานิเลือกเลยเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าเอาตอนก่อนตรวจตอนก่อนเพราะน่าจะมีไม่มีอะไรเยอะแยะแต่กระเป๋าตอนค่ะเราเอากระเป๋าไม่เพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังหนุ่มๆไม่เห็นข้างหลังเดี๋ยวจัดมาแล้วปึ๊บขอหน่อยเฮ้ยอะไรกันยิงไงเหรอเป็นไงอ๋อเครื่องสำอางเขาอะไรอ่ะขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยไม่มีอะไรพี่อ่ะพี่อยากรู้ว่ามีอะไรมั่งเอ่ยเอาหน้าอย่าโกรธกันเลยเราก็อยากเห็นน้องเราพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตอนไม่ใส่ชุดชั้นในเฮ้ยเขาใช้เชือกผูกเชือกผูกแล้วก็แขวนคอหูดูนี่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 เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฉลยข้อสองเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปเอามาจากอาจารย์เหรอสมัยนิติค่ะโอ้โหนี่อันนี้ดูขยันเรียนนะคะเพราะว่ามีโน้ตที่กันนี่นั่นสนุกสอนสอนแล้วรู้เปล่าเนี่ยอันนี้รุ่นพี่เลยนะนี่ก็เรียนนิตินะใช่อ๋อเหรอพี่บอยแบบเดียแบบค่ะผมก็จะแบบครับไหนเอแบกอะไรอะไรเอแบกนะเอแบกเนี่ยพี่เลขาอะไร4501เฮ้ยนั่นเอแบกลิลลี่วายห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งอ๋อแต่ว่าผมขายอยู่นานแล้วด้วยไอ้ฟอนแกไม่ใส่เกียร์ใหญ่แล้วใส่เดิมแล้วเดิมซ้ำครบวันแล้วก็เปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังนี่แต่เกียร์พี่อ่ะสรุปว่ากุญแจซอนนั้นไม่ใส่เสื้อนะไม่มาดูกันใหญ่เลยสองคนเอาเพ่เอาเพ่เอาดีกว่าเพ่เอาดีกว่าเชื่อก่อนไปแล้วเฮ้ยสัญญาก่อนนะอย่าจริงนะมาดมเฮ้ยผู้ชายมาอะไรขโมยขนมกันไปเฮ้ยฮะเฮ้ยแล้วขนมเนี้ยเป็นแบบที่อยู่ในโรงแรมด้วยเฮ้ยพี่เซฟมันช่วงไหนมันก็มีขายไม่แต่อันนี้จำได้เพราะเอาช่วงไหนมันมีขายการที่เอาไปจากโรงแรมโรงแรมนี่นอนที่ศาลาเนาะเก็บไปเหมือนกันอ๋อเอาไปเป็นที่ระลึกคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์การพกเยอะขนาดนี้พวกเยอะมากเลยไหมวีตันสี่ร้อยเปลี่ยนทุกวันเหรอเปลี่ยนทุกชั่วโมงพี่อ๋อเหรอทำไมวีตัน450ปังเชื่อเนอะแล้วทำไมทิ้งเหรอยังไงเดี๋ยวโอเคเราสรุปได้แล้วเพราะว่าติดปากเลยอ่ะเราครบแล้วนี่นี่มันหนักเลยที่แบบซอยท้องเลยจับสุขมากนะอะไรมีแค่นี้เรื่องเลยเหรอจะเอาทำไมเยอะแยะมีลูกแล้วก็ไม่บอกอ่ะต้องโมลงเลยกางเกงในหายไปตัวนึงเดี๋ยวกลับใส่อยู่นี่โอ้ย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 มาเลยโอ้ยมาเลยโอ้ยให้ซันนี่ซันท่านไหนจิ้งจกทักจิ้งจกทักเลยอ่ะจกทักเลยโอ้ยแล้วคุณไม่รู้ขอบคุณตาแค่นี้เหรอตาพี่บุญรู้ที่บอกไป
ันจะไข่ตัวนี้อะไรเนี่ยประคำประคำอะไรกูเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยไม่สนุกเป็นอะไรทำมาทำอะไรก็ซอยครับไม่เอามาใส่เพื่ออะไรใส่สวยงามหรือว่าต้องเหมือนมากเลยหมอผีมันสวยงามนี่สวยงามเหรอช่วยดูด้วยจ้าช่วยดูด้วยทุกคนอะไรอ่ะโอ้ยจิตเป็นอมตะโอ้ยนี่มันขอหน้าเลยเขาวงบุตรดาเบรสเนี่ยไม่คือเขาได้ชื่อว่าเป็นวงฮิปฮอปเป็นแร็ปที่ร้องเพลงด้านขาวแล้วเขาได้รับรางวัลเขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพี่อุ๋ยได้รับรางวัลอะไรประกาศไปสมาคมองค์กรพระพุทธศาสนานี่แต่รู้หรือเปล่าวัยรุ่นนี่ยากนะพี่เอาขึ้นมาแต่รู้หรือเปล่าว่าพี่อุ๋ยตอนนี้กินมังสวิรัติใช่ไหมโอ้โหรู้สึกเลยไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเลยเพราะอะไรถึงได้กินแบบว่ากินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์เพราะอะไรคือคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาคือเห็นคนอื่นเขาก็อยู่ได้ครับเป็นมังสวิรัติมันไม่ต้องไปฆ่าตัวอะไรให้ตายก็นึกเอาว่าถ้าเกิดเหมือนเคยฝันนะครับว่าเราโดนจับไปเชือดเอาเนื้อไปกินอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีเราก็ตื่นมาก็คิดว่าอยู่ได้เปล่าถ้าไม่ไปฆ่าตัวอื่นเพื่อมาทำไม่เปลี่ยนไปชีวิตเพื่อมนุษย์ใช่ก็ลองดูก็อยู่ได้ครับก็มันเราเลือกได้อ่ะจริงๆเราเป็นคนเราเลือกได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นพระที่ไปบิณฑบาตเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้แต่ผมก็ตั้งใจเราจะไม่ทำให้แบบคนรอบข้างแบบวุ่นวายอย่างนั้นเลยกินสุกี้เขาใส่เนื้อในหม้อกินของเขาได้คือไม่ได้เวอร์เคร่งแบบว่าห้ามแตะห้ามอะไรคือสุกี้ก็ไม่กินเนื้อไม่กินอะไรก็กินก็กินแต่ปลากินปลากินปลาไม่กินเต้าหู้เต้าหู้เป็นสัตว์ยังไงไม่ได้สิพี่อุ๋ยจะมีเรื่องกับคุณเนี่ยหมายถึงเต้าหู้ปลาอย่างเงี้ยเหรอนอกจากจะพกตังค์200กว่าบาทแล้วสภาพของใช้ของเขาเติมสูตรหรือเปล่าเติมสูตรหรือเปล่าเติมสูตรไปเปลี่ยนได้ที่เกิดตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเฟี้ยงเหรอไอ้ที่ไอ้ที่แบบไอ้ที่แบบพี่ดูอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวก่อนอะไรอันนี้ขออนุญาตอะไรบางคนคิดว่าเอ๊ะพวกศิลปินที่เขาแต่งตัวเปรี้ยวๆจี๊ดๆซื้อกระเป๋าตังค์ซื้อกระเป๋าตังค์เวลาที่เขาถ่ายบัตรประชาชนนี่หน้าเครียดๆหรือถ่ายใบอะไรเครียดๆหนังสือราชการเขาจะเป็นยังไงนี่คือหน้าของอุ๋ยบุญธรรมเองตอนหน้าคุณมาซีอุ๋ยแล้วเขายิ้มไม่กล้องด้วยนี่เขายิ้มไม่กล้องด้วยแล้วดูทำวันไหนเพิ่งทำเมื่อวานจริงเหรอจริงเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยไอ้แม่นี่อะไรวะตอนถ่ายรูปไม่หันมามองกันทั้งสำนักงานเลยแล้วแม่ผมเขินได้ไงวะไม่แล้วยิ้มด้วยอ่ะยิ้มด้วยอ่ะเออชอบอ่ะชอบคือเขายิ้มอ่ะไอ้ไอ้นี่มาประชาชนยิ้มหนักกว่าพี่ความสุขในการทำประชาชนเป็นคนมีความสุขในการทำประชาชนเขาไม่ห้ามคือประชาชนเนี่ยที่บอกว่าทำเมื่อวานเนี่ยคือหันมามองทั้งเขตทั้งคนนั่งรอคิวทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเสื่อมว่าฮาเขามีความสุขในการทำบาปเมื่อวานครับคนที่กดถ่ายรูปเขาก็หัวเราะเขาไม่ต้องถ่ายอยู่แล้วมันแล้วแต่คนถ่ายคนถ่ายด้วยแต่คนถ่ายเขาบอกว่าไม่ได้เอียงคอก็ไม่ได้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 อะไรเราตายอย่างนี้เปล่าเอาอย่างนี้ป่ะง่วงคิดเลยก็ขอบคุณนะครับวีระรับเชิญของเราด้วยที่เปิดกระเป๋าให้เราดูในค่ำคืนนี้ขอบคุณครับขอโทษให้เราโทษเดียวดูแต่ของผมอะดูของพิธีกรบ้างครับจะดูของใครอะดูใครอะไม่เหลือไซส์จะดูของใครคะนำเสนอปล่อยแล้วกันครับปล่อยว่าไงไอ้ที่มาวันนี้เพราะใครเนี่ยเพราะอ่ะดูจัดมาอ้าวนี่เก็บใบนี้ของปอดูอะไรอ่ะโอ้โหเขาบอกเลยว่าลาดเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทริปนี้เอาเสื้อผ้ามาน้อยอ่ะที่หลังมาใส่ผมโชคดีมันก็ได้ผู้หญิงที่ดีเขาไม่ใส่ชุดชั้นในเฮ้ยชุดหมีอุ้ยน่ารักอยากเป็นเสื้อจังเลยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอะอะไรอ่ะอันนี้แหละที่ปอยปิ๊งเลยอะไรอ่ะปอยปิ๊งทีเน็ตค่ะโอ้ยปิ๊งด้วยอยากปอยอะปิ๊งเลยอะอะไรอะจะมีปิ๊งจีสติงแท้
ถึงเรื่องราวของเสื้อผ้าแล้วผมมีเกมต่อไปเกมที่ผมเสนอมาหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีเป็นเกมที่ใช้ไม่ง่ายไม่เอาทีอ้าวหมดนี่ครั้งนี่ครั้งที่5ที่เสนอแล้วขอเล่นหน่อยเกมที่ผมเตรียมอุปกรณ์มาผมขอเล่นหน่อยเฮ้ยอะไรอุปกรณ์ก็คือถุงเท้าครับผมแน่เคยเล่นเกมเหยียบลูกโป่งป่ะเคยหลายจริงน้องนอนที่ไหนนอนน้องครับแอบนอนน้องปอยเกมเหยียบลูกโป่งผมว่าทุกคนรู้จักรู้ทีนี้เนี่ยเราไม่เหยียบลูกโป่งแต่เราใช้เดียวกันก็คือเอาถุงเท้ามาใส่แล้วก็แข่งกันแบ่งทีมแข่งกันถอดถุงเท้าของคนอื่นใครถูกถอดถุงเท้าแล้วก็ต้องออกไปเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมขออนุญาตชื่อว่าถอดถุงตุ้งแชร์แม่เกลียดตรงชื่อเกมนี้แหละครับตั้งมาได้ตุ้งแชร์รับรองว่าสนุกแน่นอนกับช่วงหน้าถอดถุงแชร์ตุ้งแชร์เกมแห่งความสามัคคีเกมนี้เขาถอดถุงเท้าไม่หนึ่งหัวอย่าทำร้ายร่างกายกัน